1บาทมีตัวอะไรให้โยนๆอีกวะไม่มีแค่วอลวิกอยู่อยากได้อันนั้นน่ะอยากได้ออกเมนต์โกที่ได้1บาทเรื่อยๆอ่ะยังผมทำ4ดาวไม่ได้เลยทำ4ดาวไม่ได้เลยทำซีไม่เห็นเก่งเลยสัตว์ตัวรีเวิร์กมาแม่งกากหมดเลยมีแค่เทรดพึ่งที่รีเวิร์กมาแล้วเก่งนอกนั้นแม่งกากอเอ้ยผมอยากเล่นไอ้นั่นน่ะทูแทงกี้โคโนอันนี้เป็นทังเก็บไม่ได้โคโนบวก1ก็คือเราจะโคโน6ง่ายอุ๊ยนี่สนุกสุดอะแฟรี่อ่ะไม่ได้คราบอีกแล้วคราบอีกแล้วอันนี้คือผมได้ตัวละครอะไรมาเนี่ยตัวละครในนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับ Witchcraft บวก Portal นักกรรม Witchman Shop เพื่อบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเมนดูได้ตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนถ้าเติมเกม LL ก็ใช้เพียงแค่ Reward ID ได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ witchmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @witchmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot Stream GetFood LINE Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง witchmanshop ครับแล้วไม่เห็นมีไอเทมที่ผสมกันได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยวะได้ของแฮงอีกสัตว์เอ้ยโซอี้ไงเออว่ะลืมไปผมไม่มีโซอี้เลยอันนี้เล่นอะไรง่ายกว่าอ๋อโพโต้ใช่ไหมโพโต้8มันยังเป็นเมตาอยู่มั้ยมันเป็นเนื้อโพโต้10นะมันไม่ได้เนื้อโพโต้8อันนี้เราไปอยู่ประตูเลยนะเอ็นวิลบัฟเฟตไอ้พวกนี้2ดาวทำไมฮะลงดาก่อนไม่ใครอยู่แล้วมั้งอะโพโต้บวก1ไอเทมส์ออร์เดชิมเมอร์แฟรี่บวก1คีปเปอร์เลิร์นนิ่งซาอาบอนมีคนหยิบโพโต้บวก1มาวิดคาร์ดอีกแล้วเราอยากได้เล่นแฟรี่9บ้างป่ะโซแซดโพโต้ตอนแรกเรามีคาสดินกับคาสดินแล้วก็เดี๋ยวในช็อปนอมซี5ตัวนี่คาสดินมาแล้วคาสดินเนี่ยเราลงคาสดินเจดอะได้โพโต้แล้วก็ได้เชฟชิฟเตอร์ด้วยนี่ไงเราก็คืออ๋อเราได้ใช้ตอนแรกเราใช้หมอนี่ใช่ไหมผมต้องเก็บตัว Witchcraft ไว้ใช่ไหมหรือไม่ก็เล่น Portal นั่นแหละถ้าเล่น Portal ใครไม่เล่นวะเล่นสองดาวแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะโพโต้6พอเล่นทีไรก็เล่นโพโต้10ตลอดเกมแม่งชอบให้โพโต้10มารอบนี้โพโต้10น่าจะยากอยู่อ๋อไอ้ที่โพโต้บวก1ก็10แล้วนี่หว่าแต่ว่าก็ต้องเลเวล9นี่ดีกว่าตอนแรกว่าจะหยิบหมัดหยิบกาลิโอเลยได้กากอยกาลิโอเป็นโพโต้เด้ออืมๆๆๆๆนี่ก็ค่อนข้างตึงวะ4จริงมัน6แล้วอะเนี่ยแต่ว่ามันไม่2ดาวอ่ะหนีไปก่อนก็แค่แหละฟรีโรไลฟ์ป่ะ 2% พร้อมกับใครทาลิกไม่เกินจริงสิ่งที่ผมพูดไม่เกินจริงเกินไปเยอะเลยว่ะเกินไปเยอะเลยว่ะน้องจริงพี่ยังเกินไปเยอะเลยค่อนข้างโอเคนะบอร์ดต้นเกม2ดาว3ตัวเจสเชวานานอมซี่บอร์ดค่อนข้างโอเคเลเวล6อ่ะผมสามารถโพโต้6ได้ผมจะดับนอมซี่เก็บเชวานาไว้แล้วลงเอสเลียวแทนลงเอสเลียวไปแทนอันนี้เราไม่ต้องโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายเพราะเรามีดราก้อนดราก้อนมันเผาให้เราได้นี่ไงผมมีล็อตเพื่อเป็นโพโต้ไงคนดูใครมันจะไปทำลายสถิติเดิมได้บ้าเปล่าเซอร์ซิตี้เดิมด่านอะไรนะคนดู4-2ป่ะโพโต้10ผมแชมเปี้ยนสุ่มร้านค้าที่มีแต่ตัว3บาท ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าผมจะพูดอะไรวะลืมเลยถ้าโผล่มาเป็นบาทอีกตัวหนึ่งอะแคปภาพนี้ได้เลย ช็อปปี้แปลกตลกจัดเฮ้ยผมไม่ได้อังเจ้าสตาร์บอ่ะ3บาทไม่พอเอาไป4บาทครับ อ๋อนี่ผมได้4บาทเหร
เออไว้ทำได้4บาทมีรีคอมบูเลเตอร์ป่ะแผ่นเบนซ์ไม่เอาอ่ะโหยแค่ไม่มีดีเลยสัตว์เอ๊ะแต่แผ่นเบนซ์ได้ดิเอาเควนมาหมุนไงได้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 เควนไปหมุนเพราะเราไม่ต้องการเควนรอเปลี่ยนเป็นไลส์ถ้างั้นต้องอย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ total 6แบบเอ็ดเรียวบาทต้องเอาไปหมุนเปล่าวะบาทหมุนหาใครหมุนหาเอ็ดเรียวในโพโต้แม่งมีแค่เอ็ดเรียวไม่หมุนแล้วกัน2บาทเราต้องหมุนใครหมุนคาซาดินอันนี้หมุนโซอี้อะบาทไม่รู้จะหมุนไม่รู้จะหมุนไปไหนนึกไม่ออกนี่ตี21ครับ21เลยเน็กเออเน็กซินด้าตัวนี้มันโยนศัตรูไม่ได้อะ2บาทเท่ากันด้วยเกียร์ประวานนั่งเล่นเซต 5.5 2บาทแบบใด2บาทแบบใดจับเก่งคาริโอลงล่างไปเลยอันนี้ค่อนข้างแซ่บนะผมได้4บาทเยอะแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเอามาหมุนนี่แหละไอ้คนโพโทเป็นไงบ้างคนโพโทมันเตรียมของไลซ์แล้วไม่รู้ชนมึงอะมาดิ1ใน3ตรงนี้มันจะไม่ได้เลยเหรอพวกคุณว่าไงตาหน้าไลซ์3ตัวใช่หรอจริงมั้ยเนี่ยจริงมั้ยเนี่ย3ตัวนี้เป็นไลซ์เลยเหรอเกินหรือเปล่าพวกคุณจะเต้นเก่งกันเกินหรือเปล่าผมค่อนข้างเชื่อพวกคุณนะผมเชื่อพวกคุณเสมอมีตะหลิวมั้ยไม่มีอักแองอะอยากได้อาร์คแองไม่ก็ธนูได้เลดบัฟธนูอยู่ที่จริงเอ้ยผมต้องการอะไรนะน้ำตาน้ำตาธนูน้ำตาธนูใครมันจะหยิบกูพูดได้ปะเนี่ยพูดได้ใช่ไหมโอเคใครจะใครมันจะไปหยิบน้ำตาไอ้ที่นั่นเดินมันจะหยิบเลยสักตัวบาทเดียวใครจะหยิบไอ้เหี้ยเหมือนเก่งอ่ะอันนี้เหมือนเก่งอ่ะแต่เปล่าเลยโอ้ยไม่เป็นไรมันน่าเป็นขี้โม้เอ้ยแต่นี้ถือว่าขี้โม้จริงนะครับเราได้4บาท3ตัวแล้วเราแม่งเป็นตัวเดียวกันหมดเลยถือว่าค่อนข้างขี้โม้นะค่อนข้างเวอร์เลยทีเดียวไม่เป็นไรเอาให้หน่อยนะซัดเอาให้หน่อยรอบหน้าเอาให้หน่อยไลท์หรือทาริกก็ได้เอาให้หน่อยไลท์หรือทาริกก็ได้ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้คนเราผิดพลาดกันได้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ใกล้ไลท์หรือทาริกก็ได้ดีที่สุดต้องเป็นไลท์นะครับเพราะว่าผมจะสบายผมจะไม่ต้องโลเรา8ยังไงนะเอาไลท์กับทาริกอุ้ยอาริ3ดาวแล้วอ่ะอ๋อซาอาบอนกับดุสรุปมันยังไม่เลิกใส่อะแดปทีฟอีกวะยังโคตรกากเลยอาริอะแดปทีฟอะเล่นเป็นยังเล่นเป็นยังเล่นเป็นยังเข้าใจไหมเห็นนะด้านข้างเนี่ยโพทัลเยอะมากทำไมเห็นตาวิชคราฟไหมอยากใส่วิชคราฟเนี่ยเราอะดูพี่เหนื่อยนะครับเหมือนเขาจะอยากใส่ตาวิชคราฟไหนเลดบัฟผมมาโอเคได้เลดบัฟอุ้ยแค่ไลท์มาแล้วทาริกอุ้ย มาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เลดบัฟอันนี้อุ้ยผมบอกได้เลยว่าอันนี้อุ้ยค่อนข้างอุ้ยเยอะคือกูหาเองไงครับไม่เด็ดมันมาให้อันนึงมันมาทาริกให้ตัวนึงแล้วไลท์เราเจอเองที่เลเวล6ก็เดี๋ยวเวลหน้าลงเอ็ดเรียวพอเท่า8ด่าน42แล้วออกเมนต์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วป่ะครับพวกคุณว่าออกเมนต์มันจะหนีไปไหนใช่ป่ะมีพอร์ทัล7รอบหน้าลงเอ็ดเดียวออกเมนต์มันจะหนีไปไหนเราได้ตัวอะไรออกเมนต์มันจะหนีไปไหนเราไปไหนก็ไปเหี้ยไปไหนก็ไปสัตว์หนีไปนู่น
ไหนไม่รู้ครับไอ้เหี้ยผมลงฟิวล่าได้นะเนี่ยฟิวล่าได้วิชคราฟอ๋อวิชคราฟมีอยู่แล้วด้วยไปไกลเลย10ไม่ได้อะเดได้แค่9ตอนนี้เราเก่งแล้วนะผมเอา XP มาเพราะว่าผมจะขึ้นเลเวลอย่างเดียวนะบาทเราต้องเก็บนะเราต้องเก็บตัวอะไรบ้างวะเนี่ยจริงบาทมันไม่ได้เล่นใช่มั้ยบอร์ดนี้ไปเล่นไดอาน่ากันแทนที่เราตะหลิว15บาทเราตะหลิว15บาทต้องมีล็อตนี่แต่ล็อตมันหาง่ายอ่ะมันเป็นเอ็นวีบัฟเฟตเจอไลฟ์ผมคุณซูอาร์คแองเรดบัฟอันนี้ถ้าเป็นไลฟ์ผมก็ลงโยนลงไปเลยป่ะขายไลฟ์ตัวนี้ไปเลยขี้เกียจไปรอถอดของอ่ะฮู้ฮู้ละล่าฮู้ละล่าI never hold back. จริงๆจริงๆเอ้ยอย่างนี้ดีใช่ไหมผมจะพูดอะไรวะเอ้ยได้แล้วได้แล้วผมจะพูดว่าอย่างนี้ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขายไลท์ไงไอ้นี่ก็หมุนเป็นไลท์มาเลยชบชบฮาริก2ดาวด่าน4 3แพนโดร่าเบนซ์เอาให้เอ้ยผมเวล7อยู่เลยตอนเนี้ยไอ้กูเพิ่งเห็นเวลตัวเองผมว่าผมเลเวล8แล้วนะเนี่ยมีล็อตปะล็อตอยู่นี่จริงล็อตไม่อยากได้ไม่อยากได้อะไรแล้วอะก็ชีฟโซอีไม่ก็ชีฟเอสเลียวอะผมไม่มีเจาะเวทอะยิงเจาะเวทไปใส่ทาริกยังได้เลยดเรกอนคอถ้าเด็กผมเหลือดราก้อนคอเนาะฮิวได้2อันนั่นไงล็อตล็อตชีนต้องกำไปปะกำไว้ก่อนแล้วกันกำไว้เผื่อโพเทล10เผื่อเราได้ตะหลิวจากชามเติมนามิไปนามิแล้วก็เวลชื่ออะไรนะเวล9เติมเวกซ์ได้เมดนะครับตีพอร์ทัลผมอยากเห็นทาริก3ดาวบ้างอะเรามีคลิปไลฟ์3ดาวแล้วอะผมไม่มาตัวซ้ำให้ผมเลยอีกแคทนึงไอ้นี่น่าจะตายแล้วคามิวตายซะนี่ไงดาวเดียวดาเมจ 6,000 น้องเฮ้ยมันไปไหนวะเก็บนาซัดไว้นะครับเผื่อรวมนาซัดแล้วก็นาซัดไปหมุนอีกทีแมนโดราปั่นตัวจากในภูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปั่นจากในภูแม่งหมุนดำซ้ำไหลไม่ออกเลยคนโพโทอยู่ไหนนี่คนโพโทไลท์เขาก็ยังไม่2โพโท8แค่มันมีนอร่าด้วยไลท์เขามี2ตัวทาริกเขามี2ตัวเรามีไลท์ตัวเดียวไอ้สัสไลท์เขาไอเทมอะไรวะเดี๋ยวผมไปหมุนดูใหม่เล่นชนกัน2คนเพราะคนนั้นเขาหยิบโพโทบก1เราหยิบดัมมี่มาจะไลท์ตายไม่มิสเตอร์วันทันเลสเอ๊ะมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วไลฟ์เขาโชจินก็คือเหมือนเราแค่เปลี่ยนจากคนซูเป็นโชจินนาซันลูกรักเหรอเจ้าเก่าเจ้าเดิมใช่ไหมมันมาอีกแล้วแต่เขาเป็นตัวแรกที่ทำให้เราเป็นตัวแรกที่มาเลยนะไอ้หมุนนี้เก็บเลยไม่ได้เลยวิ่งนอร่าเชี่ยไม่ต้องโลสักแอะไม่ต้องโลสักแอะนอร่าแทนเอ็ดเลียวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเมดมันเกินใช่ไหมอ่ะนี้เหรอนี่แปะนี้เจาะเวทละไดอาน่าเก็บได้ใช่ไหมเอ็ดเลียวเก็บไว้นี่ก็ผมแทบจะสบายแล้วอะก็แค่เหลือชามตะลิวผมตอนนี้ผมเหลือชามตะลิวสบาย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 
นี่สบายเกินวะตายน้องทอเท่า10ด่าน52ไลท์เบสอินสล็อตเดอะเบสระบบ forever in my life ทีเอ็มครับเป็นคนโกงเบสระบบ forever in my life ผมซื้อตัว4บาทไปแล้วกันเอามาหมุน3ดาวเอสเรียวยืนหน้าได้เลยนะยืนไหนก็ได้ปั๊มนี่ปั๊มนี่ดีกว่าผมชอบเอสตัวแทงมันถึกๆอุ๊ยอันนี้ก็เล่นไลท์อันนี้ก็เล่นไลท์อุ๊ยอุ๊ยผมขึ้นเลเวล10อ่ะปุ๊มปั๊ม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 นี่โพเทล10ครั้งที่3แล้วนะเนี่ยปุ๊มปั๊ม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 เล่นไรเยอะตรงไหนล่ะโพเทล10เนี่ย the best ระบบ in my life the good game หยิบอะไรกะหยิบของนอร่าเนาะเอ้ยหยิบนามิดีกว่านามิเป็นโพเทลเรามีเมจ3อยากเห็นนามิ3อ่ะเคยโดนอย่างเดียวไม่เคยเห็นไอ้สัตว์วันโดนอย่างเดียวไม่ได้ใจเห็นสักทีดูเกล็ดนามิไปใครได้เมจเยอะสุดไม่มีใครได้เล่นสักคนเลยนี่ว่ะไอ้แค่นามิก็ไม่ได้เล่นได้เมจอยู่400เอ้ยไม่มีคนเล่นมึงใช่ไหมนาซูดรุ่นพี่คืออะไรเราต้องทำนาทัศ3แล้วก็ไปหมุนตัวที่ใช้เหรออุ๊ยโพโทอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยวาบมาดูด้วยวาบมาดูด้วยอุ๊ยอุ๊ยสวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีครับ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 เอาไปก่อนครับอุ๊ยอะไรคักเลือดคัดในเลือด 2,000 เลือดเรา 5,000 น่ะดิอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเอาไลท์คืนภูกูมาไอสัตว์เอาไลท์คืนภูผมมาโฟเวนไอ้นะไอ้นี่ตัวซ้ำต้องหมุนอย่างนี้อ่ะไอ้นี่ซ้ำไอ้นี่ซ้ำเหลือวอริเออร์5โพโทอีกอันนี้สกอร่าเยอะถ้าหลีกไม่3แล้วอ่ะไลฟ์ผมก็ไม่3แล้วครับไม่มีทางไอคินิกันไลฟ์นามิอ่ะเหลือภาพอีกภาพนึงคือนามิถ้าหลีกกับไลฟ์ไม่มีทาง3ดาวได้เพราะว่า4คนสุดท้ายเล่นทั้งทาลิกเล่นทั้งไลฟ์เหลือนามิครับนามิไอโกนามิจะโดนระเบิดซิกโดนมหากรรมระเบิดซิกผมอึผมคือลาสบอสผู้ต้องผ่านผมไปให้ได้ผมไปไม่ได้เพราะคุณก็โดนตบโอเคทีนี้ผมก็ได้ตัวละคร3ดาวละทีนี้ผมก็ได้ตัวละคร3ดาวละนะครับผมว่าทาลิกไปหมุนด้วยเพราะว่าทาลิกคนเล่นเยอะเราไม่3อยู่แล้วโอเคเราได้ตัวละคร3ดาวละนาซันเล่นผมได้อย่างดีได้เลยได้เลยครับได้เลยครับปึ๊บอุ๊ย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 เก็บนามิเก็บนาซัสโชว์ชินขึ้นเวลได้อย่างเนี้ย64บาทรอขึ้นเวลเอฟเฟกต์แบบสุ่มได้ตัวละครได้นาซัสไอ้เหี้ยได้เลือดหนึ่งคนเลือด45มันอยู่ไปเรายาวๆอ่ะสวัสดีครับเนี่ยผมทำไลท์กับทาริก3ไม่ได้นะข้อ2ดาวหมดแล้วต้องทำแบบนี้ถูกแล้วเพราะว่าตัวละคร4บาทมีแค่10ตัวเขา2ดาวแล้วเราไม่มีทาง3ดาวได้แล้วเขาเท่า10นี่มันช่างขนมกุ่นหอมอุ่นจากเตาชาบะกึ่มชาบะกึ่มเติมโปะฮึบ60บาทอยากลงนาซัตอ่ะไม่แล้วมันก็กดยอมมาดิไม่มีจริงไม่มีจริงเอาหมุนเอากดยอมไปเลยดำดำไม่มีจริงอะไรวะพี่อด
เอ้ยผมขึ้นแรงมาทำไมเนี่ยมาดูหนีย้ายเกมย้ายเกมขึ้นมาทำไมจะอยู่ใด40แต้มวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรามีระบบดีๆที่เรียกว่าชามนะครับสามารถทำโททอล10ได้โดยการพูดคำว่าก็แค่รอตะหลิวอะครับนะครับก็แค่รอตะหลิวสายานามะเมนประตูมิติไม่ได้มาเล่นๆจริงนี่ผมได้เล่นเทรดโททอล10เอาแค่ในไลฟ์สตรีมนะผมได้เล่นโพเทล10ในไลฟ์สตรีม3รอบนอกไลฟ์สตรีมอีก2รอบเล่นแล้วเล่นอีกเล่นอยู่เล่นต่อบ้าบอคอแตกโพเทล10ผมมองว่าที่เขาเนิร์ฟมามันถามว่ามันส่งผลไหมมันส่งผลครับมันไม่ได้น้ำลายยืดเหมือนตอนที่ผมเล่นโพเทล10 2ครั้งแรกที่แบบไลฟ์ดาวเดียวแม่งขึ้นเวล9เวล10ไม่ต้องทำอะไรเลยเออแต่โพเทล10เวอร์ชันเนี้ยอย่างน้อยๆคุณต้องแบบไลท์2ดาวทาริก2ดาวอะไรงั้นโพโต10รอบแรกที่ผมเคยทำได้อะไอทาริกกับไลท์แม่งไม่ต้อง2ดาวด้วยซ้ำนั่งหลับนี่แม่งโยนอะไรมานักหนาปุ๊บฝั่งก็คือไม่ได้เล่นไม่ใครได้เล่นทั้งนั้นเล่นอยู่คนเดียวแบ่งผมบ้างผมรับได้รอบเดียวแล้วมันมารัวๆเลยโพโต10อ่ะนี่น่าจะเป็นเทรดสุดสายที่มันรักผมที่สุดในเซตนี้แล้วนะอันอื่นไม่รักเท่านี้แฟรี่9ที่น้องๆมาเม้นในคลิปง่ายนักง่ายหนาไม่เคยได้แฟรี่9ตั้งแต่อันเก่าที่เป็นไอเทมแสงของมงกุฎ2อันจนมาอันปัจจุบันที่มีไอเทมมงกุฎ3อันไม่เคยได้เล่นให้ตายก็ไม่ได้หยิบดัมมี่ก็แล้วประตูดัมมี่ก็แล้วประตูโกเลมก็แล้วหยิบโกเลมก็แล้วหยิบบวกเทรดอะไรทุกอย่างไม่ได้ไม่เคยทำได้สักทีไอ้เหี้ยโพทอลนี่ประเคนจังเลยเอาไปเลยนายคือเมนโพทอลเอาไปเลยโพทอลนี่ผมเรียกว่าประเคนเลยนะเกมแม่งแบบประเคนให้เอาไปเลยเอาคอนเทนต์ไปฉันให้คอนเทนต์ได้เอาไปเลยทุกอย่างคือประเคนอัดกันละอัดเข้ามา